คือตอนแรกวันนี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีตอนแรกมีกำหนดการว่าคุณเศรษฐาจะไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปดูสถานการณ์ที่ฝั่งเมียวดีนะฮะที่มีคนอพยพมายังฝั่งไทยแล้วสถานการณ์กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มซาลงไปแล้วเห็นว่าวันนี้เองนายกไม่ลงพื้นที่ไปแล้วนะแต่ว่าจะมีคุณปานปรีรองนายกแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศลงพื้นที่ไปแทนนะครับโดยล่าสุดมีการเผยแพร่เป็นเอกสารฉบับนี้คือเป็นเอกสารคำสั่งฮะในฐานะที่นายกเนี่ยเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาก็คือฟอร์มคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะใครเป็นประธานก็คุณปานปรีนี่แหละฮะเป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจนะฮะในขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงกลาโหมต่างประเทศมหาดไทยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ตร.อธิบดีกรมสารนิเทศอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเป็นกรรมการและให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการอำนาจหน้าที่คืออะไรฮะมีทั้งติดตามตรวจสอบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์กันกรองให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานรวมไปถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์หลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งฉบับนี้เห็นว่าวันนี้ก่อนประชุมครม.จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้เลยนะฮะโดยคุณปานปรีเองล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันประเทศไทยมีการเตรียมแผนพร้อมรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับเข้ามาแล้วก็มาประมาณ 2,800 นะฮะแล้วก็ตอนนี้กลับไปแล้ว 1,200 นะครับจากเย็นเมื่อวานนี้นะเช้านี้ผมยังไม่ได้รับรายงานหายไม่เตรียมไว้ล่วงหน้าหมดแล้วเตรียมมาล่วงหน้าตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเกิดสถานการณ์เนี่ยเราก็มีพร้อมรับทันทีก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าประชาชนที่ทะลักเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้แล้วก็แม้กระทั่งผู้บาดเจ็บนะครับก็ได้รับเข้ามาดูแลแน่นอนนะคะวันนี้ท่านนายกไม่ได้เดินทางไปแล้วนะแต่มอบหมายให้ท่านรองนายกนะคะคุณปานปรีเดินทางไปแทนเนี่ยนะคะขณะเดียวกันทางด้านของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะหมอมิ้งนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการสู้รบกันของเมียนมานะคะบอกเลยว่าในฐานะของรัฐบาลเรามีจุดยืนชัดเจนก็คือไม่ให้การปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายของเมียนมาปะทะรุกล้ำเข้ามาในเขตของประเทศไทยอันนี้คือจุดยืนของเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่คุณห้ามรุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยนะคะขณะที่รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักของสหประชาชาติแล้วสถานการณ์ตอนนี้หลายภาคส่วนเลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยนายกจะเดินทางไปเองแต่ล่าสุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาขึ้นมาโดยมีคุณปานปรีพหิทธานุกรเนี่ยนะคะเป็นประธานนะซึ่งจะมีการมอบหมายให้คุณปานปรีเดินทางไปแม่สอดจังหวัดตากในวันนี้ค่ะของการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมปกติเราคือก่อนหน้านี้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันมีการเกิดขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมันมี UNHCR อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศต่างๆก็ให้การสนับสนุนจุดยืนสำคัญของประเทศไทยคือการที่Active Promoter of Peace and Common Prosperity เพราะนั้นหน้าที่ของเรานะครับก็คือดำเนินทุกวิถีทางที่จะดำเนินให้การมีการยุติในเรื่องข้อขัดแย้งนะครับซึ่งเป็นบทบาททางสากลที่เราเองในฐานะที่มีชายแดนติดต่อกันถึง 2,500 กิโลเมตรนะครับในเชิงของในเวทีต่างประเทศต่างๆก็คาดหวังประเทศไทยและเราเองน่าจะมีบทบาทตรงนี้ได้เพื่อให้เรื่องความไม่สงบความขัดแย้งต่างๆคลี่คลายนะครับอย่างสันติเนี่ยค่ะหมอมิ้งบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะทำหน้าที่ทุกวิถีทางนะให้มีการยุติความขัดแย้งเพราะว่าถึงแม้จะสถานการณ์มันไม่ได้เกิดในบ้านเราแต่ว่าเมียนมา กับไทยเนี่ยโอ้โหมีชายแดนติดกันตั้ง 2,000 กว่ากิโลเมตรแล้วเวลาเขาสู้รบกันผลกระทบมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมากก็อยากจะอพยพมาอยู่ในประเทศไทยรวมถึงเวลาเขาสู้รบกัน
โอ้โหพวกกระสุนอะไรเงี้ยมันทะลุข้ามมาฝั่งของแม่สอดจังหวัดตากแล้วประชาชนของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยใช่แล้วเวลาที่เขาสู้รบกันเขาก็มีคนที่บาดเจ็บและบางทีเนี่ยพอข้ามแดนมายังฝั่งไทยเขามีอาการบาดเจ็บเราเองก็ต้องยึดตามหลักมนุษยธรรมไม่สนว่าเป็นฝั่งไหนก็ต้องให้การรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับในขณะที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณปานปรีจะลงพื้นที่มาอีกรอบนึงที่แม่สอดเมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งลงพื้นที่ไปแล้วนั่นก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วครับรัฐมนตรีสาธารณสุขไปที่โรงพยาบาลแม่สอดก่อนหน้านี้ที่มีการบอกว่าโรงพยาบาลประกาศภาวะฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยคุณหมอชลน่านมาถึงที่และยืนยันเลยว่าตอนนี้โรงพยาบาลแม่สอดยังไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตนะสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยจากการสู้รบได้แล้วมีแผนฉุกเฉินในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายตามแนวชายแดนย้ำว่าแพทย์มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ตามครับฝั่งนั้นหรือว่าไม่มีแบ่งครับท่านผู้อำนวยการท่านแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ให้ข้อมูลผมถามนะครับเจาะลึกไปท่านบอกว่าเราไม่ได้แบ่งครับเราไม่ได้เลือกด้วยว่าเป็นฝ่ายไหนอย่างไรมีคนไข้มาเรารักษาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนหรือใครก็แล้วแต่นะครับเราไม่อยากจะระบุนะครับซึ่งหน้าที่เราเองก็ไม่จำเป็นต้องระบุด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายมั่นคงอะไรเขาต้องดูแลไปแต่ว่าในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขเราเนี่ยเรามีหน้าที่จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะครับคนจัตวาลนี่นะเราไม่จอดลึกขนาดนั้นครับไม่จอดเนี่ยค่ะส่วนสถานการณ์สู้รบในเมวดีตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะการสู้รบเนี่ยเหมือนลดจำนวนลงแล้วนะคะมีเพียงแค่แบบเสียงระเบิดดังเนี่ยวันละประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นตอนนี้เนี่ยทางการเมวดีเขาปิดด่านนะไม่ให้คนเมียนมาอพยพลี้ภัยข้ามมาฝั่งไทยแต่ถ้าเป็นคนไทยอยากจะกลับบ้านอันนี้กลับได้เลยนะคะมีรายงานตัวเลขล่าสุดจำนวนผู้ลี้ภัยความไม่สงบจากเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยล่าสุดยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจำนวน2พื้นที่ยอดล่าสุดเนี่ยนะคะคงเหลือผู้ลี้ภัย983คนจากเดิม 2,331 คนสมัครใจเดินทางกลับไปแล้ว 1,348 คนค่ะ